เรื่องแบบว่าพี่บอกแล้วเลยว่าอะไรนะยังมีคนแบบถามอยู่ว่าเรื่องอะไรกลับมาดูแม่หวยเคล็ดลับเลขเด็ดอ่ะก็อิมบอกแล้วไงว่าเข้าภาษาอิมเบรกซึ่งอ่ะเบรกอิมเบรกอย่างที่พูดแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยอิมบอกให้พี่ชายซื้อคืออิมบอกให้พี่ชายซื้อเลขพระพุทธเจ้าทานใจองค์ที่109คือเลข109อิมให้พี่ชายซื้อเลยพี่เบลซื้อเลย109901ไม่ออกเลขพระพุทธเจ้าทานใจไม่ออกแต่ออกด้านหน้าทั้งหมดพลึบเลยอ่ะอิมก็เลยบอกแล้วว่าก็เนี่ยก็เขาเมตตาที่จะให้ก็ดีเพราะว่าตอนนี้อิมกำลังประดับไข่มุกแล้วก็เหล็กน้ำผีจะเป็นองค์เดียวของโลกที่ประดับองค์ท่านด้วยไข่มุกแล้วก็เป็นเหล็กน้ำผีแล้วก็สามารถไปสวดมนต์กราบไหว้ขอพรได้แล้วก็อย่างล่าสุดนี้3815ใบอิมออกภาษาแล้วนะอิมออกภาษาแล้วแล้วก็มีรายการหนึ่งถามอิมว่าถ้าคุณออกภาษาแล้วคุณคิดว่าคุณถูกไหมอิมก็ไม่ตอแหลอิมก็ไม่โกหกหนูจะกลับมาถูกแน่นอนเพราะอิมมั่นใจทำไมถึงมั่นใจก็อิมเอาเงินไปสร้างท่านน่ะอิมไม่ได้ไปใช้ส่วนตัวแล้วอิมก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมตตาอิมเพราะอิมทำจริงอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดเนี่ยคนถูกเกือบ1,000 กว่าคนเข้าไปดูใน Instagram อิมได้เลยคือเป็นเลขมาจากไหนครับเลขเนี้ยเลขตรงคอแม่ย่าพญานาคที่อิมสร้างอยู่ซึ่งอิมเอาลงก่อนวันหวยออกประมาณ 3-4 วันเป็นเลขตรงคอท่านเลยที่เรากำลังสร้างสารรูปท่านเป็นแบบว่าสวยงามนะคะในสไตล์ของพญานาคที่เขานิมิตมาให้อิมสร้างประมาณนี้สุดท้ายแล้วไม่ใช่อิมถูกคนเดียวค่ะถูกกันเป็นลืมเลยลืมเลยสุด38อิมก็เลยเขียนตัวเลขหลังจากถูกตรงคอท่านก็คือทุกคนก็เฮกันเต็มเยอะแยะมากมายวันนี้กดดันไหมคะคนจะเข้ามาหาเราวันนี้อะไรไม่เป็นไรเพราะว่าอิมไม่ได้เป็นเซียนหวยก็คือว่าดวงใครดวงมันอะใครถูกก็ยินดีด้วยเขาจะได้มีเงินในการใช้ชีวิตใครไม่ถูกก็เรื่องเป็นดวงของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าอิมอยากจะแบบว่าให้งมงายอะอย่างอิมเนี่ยอิมก็ยังทำงานในวงการบันเทิงอยู่อิมก็ยังทำงานของอิมอยู่แต่คือเอาเป็นสิ่งเติมเต็มได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้และที่สำคัญเนี่ยอิมไม่ได้ซื้อทุกงวดอิมไม่ได้ถูกทุกงวดถ้าอิมถูกทุกงวดก็โอ้โหเจ๋งแล้วดิอะไรกันคือถ้าสมมติอิมฝันหรืออิมเห็นเลขอะไรเงี้ยอิมก็ไปซื้อแล้วก็ถ้าถูกอิมก็ไปสร้างซึ่งองค์ต่อไปที่อิมจะสร้างเนี่ยคือองค์ปู่พญานาคซึ่งองค์แม่ย่าเนี่ยเสร็จแล้วค่ะเสร็จด้วยปัจจัยที่อิมได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เพื่อนๆกัลยาณมิตรหลายๆคนที่มาช่วยกันปั้นช่วยกันสร้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็องค์ต่อไปเนี่ยจะเป็นองค์ปู่พญานาคอะไรเงี้ยค่ะก็อนุโมทนาบุญด้วยกันมีคนมาคอมเมนต์ในแง่ลบอีกมั้ยคะว่าอาจเหมือนที่ก่อนหน้านี้ถ้าคอมเมนต์ในแง่ลบส่วนใหญ่มาจากสื่อแต่สำหรับ Instagram Feel Fast อ่ะ FEAWFOAW นะคะหรือ Facebook ของอิมจริงๆอ่ะนะที่ไม่ใช่เพจอื่นเอาไปแอปเป็นชื่อ Feel Fast เลยFacebook ของอิมคือ Feel Fast สุดสวิงลิงโก้ Feel ต้องมีวอลแวนการันเข้าไปดูได้เลยไม่มีแล้วคนดีหมดเลยคนการันติที่ดีหมดเลยส่วนใหญ่เป็นคนที่เขาติดตามเราจริงๆแล้วเขาจะรู้เราจริงๆอะไรเงี้ยเพราะบางคนเนี่ยเขาดูแค่รูปไม่ได้อ่านข้อความไม่ได้อ่านข้อความว่าในสิ่งที่อิมพิมพ์คืออะไรดูแค่รูปก็ขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาอ่านข้อความที่อิมกำลังบอกว่าเฮ้ยอิมเนี่ยเอาไปสร้างนะรับบุญด้วยกันนะก็เป็นสิ่งดีๆมีความสุขซึ่งกันและกันเพราะสิ่งที่อิมสร้างมันอายุยืนกว่ามนุษย์นะสุดท้ายเนี่ยก็เป็นคนดีที่จะสานต่อกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างดาราหลายคนที่เขาแบบเล่นหนักๆเนี่ยเขาชอบมีแบบว่าโชว์ก่อนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือมีใบคืออิมไม่อยากโชว์ก่อนเพราะว่าสิ่งที่อิมโชว์ก่อนเพื่ออะไรไงคือถ้าสมมติเพื่อให้อิมดังด้านนี้เหรออิมก็มีงานในวงการก็โอเคแล้วแต่ทำไมอิมถึงเป็นอย่างนี้ก็อิมเอาไปสร้างแล้วทำไมอิมต้องโชว์ก่อนเพื่ออะไรถ้าสมมุติอิมโชว์เลขเคลื่อนล่ะไม่เป็นบาปหรอมันเป็นถ้าเลขเคลื่อนเนี่ยไม่ได้เป็นบาปหรอสมมุติอิมบอกว่าคุณผู้ชมคะงวดนี้ซื้อเลยคะเลขตึงๆมันคือเซียนหวยอ่ะซึ่งอิมไม่ใช่เซียนหวยแล้วก็อีกอย่างนึงทำไมอิมต้องบอกมันไม่ใช่หน้าที่อิมอ่ะก็แล้วแต่เขาจะเข้าฝันคุณเองหรือคุณจะโชคดีดวงของคุณที่คุณจะเห็นต้นไม้เป็นเลขหรืออะไรเป็นเลขมันเรื่องของคุณซึ่งอิมไม่สามารถบอกได้ว่าคุณจ๋าซื้อเลขอย่างงี้ๆนะเนี่ยเพราะว่า
มันจะมีทั้งจิตดีและจิตไม่ดีอิมไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครจิตดีจิตไม่ดีบ้างเอาเป็นว่าถ้าสิ่งที่อิมได้เนี่ยอิมไปสร้างบุญแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยกันแล้วก็ส่วนใครที่โชคดีที่เขาดูจากรูปภาพอิมหรือคิดว่าอิมใบ้นู่นนี่นั่นอันนั้นเป็นเรื่องของเขาเลยต้องเป็นวิจารณญาณของเขาแล้วเพราะว่าอิมไม่เคยใบ้สิ่งที่ทุกคนถูกส่วนใหญ่มาจากบุญของเพื่อนๆเองหรือดวงอ่ะดวงคนมันจะถูกเหมือนอิมอ่ะอิมซื้อเลข109ไม่ถูก109แต่ไปถูกด้านหน้าอะไรเงี้ยซึ่งอิมก็ไม่ใช่ว่าอิมโชคดีหรือดวงดีในชีวิตอิมอะไรขนาดนั้นนะแต่สิ่งที่อิมได้คืออิมก็ไปสร้างศาลต่อเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยตอนนี้แม่ย่าพญานาคเสร็จแล้วใช่มั้ยคะอิมก็จะไปสร้างพระปู่พญานาคกำลังเริ่มก่อสร้างท่านขึ้นมาก็อนุโมทนาบุญด้วยกันจำนวนเท่าไหร่คะพี่อิมที่จะสร้างอะไรเงี้ยจำนวนเป็นคิดเป็นจำนวนใช่ไหมโอ้จำนวนไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนนี้กำลังสร้างถ้ำอีกก็คือว่าถ้าสมมติอิมมีปัจจัยอิมได้โชคก็จะสร้างเรื่อยๆถ้าไม่มีโชคไม่มีปัจจัยอิมก็เบรกเพราะการทำบุญมันต้องทำด้วยความสุขใจไงคือไม่ใช่ทำแล้วเครียดมันต้องเป็นแบบสุขใจที่ได้ทำสุขใจที่ได้สร้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นเงินส่วนตัวเองทั้งหมดหรือว่ามีการเป็นสปอนเซอร์บอกต่อได้ไหมคะแล้วแต่เลยใครอยากจะทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำแต่ยังไงอิมก็ทำต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดที่ผ่านมานี่รวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะได้เป็นปัจจัยเข้ามาคูณดิ38 หรือว่า 90 เอ้ยไม่ใช่38 38 ถ้าเราไปคูณกันเนาะก็ขอให้งวดหน้าหรืองวดไหนๆอินถูกอีกละกันค่ะพี่ก็ได้ไปสร้างทำพญานาคต่อยังค่ะเราไม่สามารถบังคับได้เลยแต่งวดล่าสุดไม่ได้ฝันนะคะเป็นเลขที่คอของแม่ย่าพญานาคเลยแล้วก็สิ่งที่อิมเชื่ออีกอย่างหนึ่งคือนาคบวงบาทของอิมรักมากและอิมก็ศรัทธามากและอิมก็บูชาจริงๆและอิมก็ไหว้ของอิมจริงๆเพราะเป็นของอิมถามพี่อิมย้อนไปเรื่องนิดนึงการสื่อสารกับพี่โรเบิร์ตเลยนะหลายคนมองโอ้ยนี่พูดเป็นแล้วนานๆแล้วนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะหลังจากที่แบบว่าไม่มีอะไรแล้วมองยังไงบ้างครับคนแบบคิดว่าเราแบบคือจริงๆแล้วเนี่ยอิมไม่ได้บอกสื่ออะไรเลยนะพี่บอนเริ่มจากพี่บอนคืออิมน่ะคุยกับเขาก็สองคนท้วนแต่ที่ข่าวรู้กันเยอะๆเนี่ยคือวันนั้นน่ะพี่บอนไลฟ์สดใช่ไหมอิมเพิ่งมาเจอสื่ออันแรกเนี่ยตั้งแต่โควิดมาจนถึงทุกวันเนี่ยเพิ่งเจอสื่อข่าวที่ออกมาคือมาจากพี่บอนจริงๆแล้วเนี่ยคือพี่บอนเขาพูดว่าวันนั้นไออิมเนี่ยมันโทรมาหาผมอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นแล้วแจ๊ดไอ้แจ๊ดอยู่ด้วยแล้วคืออิมเคยบอกเรื่องราวบางอย่างให้แจ๊ดไอ้แจงฟังแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆทีนี้ก็เลยบอกพี่บอลเลยก็บอกพี่บอลว่ามันจะเกิดเรื่องอย่างนี้นะแล้วมันจะเป็นจริงๆนะพี่นะเพราะว่าหนูอ่ะไม่ได้ติ๊งต๊อกนะพี่หนูพูดจริงอะไรเงี้ยคือตอนนั้นอิมพูดแบบซีเรียสมากเลยนะคือแบบซีเรียสเลยแล้วก็มันก็เกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยเหมือนที่อิมบอกกันว่าพอข่าวออกไปคนก็มองว่าเหมือนอุ้ยเราสื่อสารเรามียานพิเศษหรือเปล่าอะไรเงี้ยสิ่งพิเศษจริงจริงมีหรือไม่มีจริงจริงเชื่อว่าตัวเองไงคะเชื่อว่าแต่ว่ามีสื่อสารได้เป็นแต่เด็กละค่ะแต่พยายามที่ไม่อยากจะพูดในด้านตรงนี้เพราะว่ามันก็มีหลายพ่อพันแม่เนาะอันนี้พูดตรงๆนะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่สุดท้ายเนี่ยอิมไม่ได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่อิมทำอิมไม่ได้ต้องการให้ตัวเองวิเศษวิโสแล้วกลายเป็นผู้หญิงที่เจ๋งที่สุดกลายเป็นผู้หญิงที่โอ้โหรู้เรื่องนู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่อิมทำคืออิมทำเพื่อบุญคำเดียวอย่างอิมบอกก็เพื่อให้เขาไปสร้างบุญต่ออย่างที่อิมบอกพี่บอลว่าพี่บอลทำนี้กับพี่โรเบิร์ตอย่างนี้บุญทั้งนั้นเลยค่ะแล้วอิมก็จะอยู่ของอิมแบบนี้อย่างเงี้ยเพราะว่าอิมไม่ได้มาทางนี้อิมไม่เอาแต่ว่ามันเป็นเซนที่อาจจะติดตัวมามันมีแต่เด็กแล้วไงแต่อิมไม่อยากพูดในด้านตรงนี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนจะเข้ามาหาอิมเยอะเขาเข้าไปคนมาให้ดูให้ไหมคะอนาคตจะเพียบเลยค่ะต้องเปิดสำนักใน LINE แอดฟิลฟ้าทุกวันนี้นะคะมีแอดนะครับนำหน้า FEAWFOAW ทุกวันนี้คนมาถามเพียบและอีกอย่างหนึ่งคนฆ่าตัวตายเพียบเอามือถือให้ดูหน่อยวันนี้มีคนฆ่าตัวตาย1คนค่ะทุกวันนี้อิมช่วยเหลือคนฆ่าตัวตายเยอะมากๆช่วยเหลือเพราะอะไรก็เพื่อบุญคำเดียวอิมถึงบอกว่าอิมไม่ต้องการเป็นคนที่พิเศษพิโสอิมไม่ต้องการให้คนว่าตัวเองเป็นคนเจ๋งแต่สิ่งที่อิมทำคืออิมอยากเมตตาและช่วยเหลือในสิ่งที่อิมช่วยได้แต่บางคนอย่างเงี้ยอิมเอ็นดูอิมก็เลยบอกพออิมบอกเสร็จปุ๊บในวันนี้เอามือถือมาเลยอิมบอกว่าจะมีคนเสียชีวิตมือถือของอิมค่ะเขาเพิ่งส่งมาตะกี้นี่เองเวลานี้นี่เองอิมไปเจอเขาแล้วก็อิมก็เลยบอกว่า
จะมีคนตายญาติเขาอ่ะและเพิ่งเจอที่สะพานสังฮีตอนเนี้ยค่ะศพอืดมาเลยเหมือนที่อิมพูดเลยเขาก็เลยไลน์มาบอกศพเพิ่งขึ้นจริงเขาฆ่าตัวตายเมื่อ2วันที่แล้วแต่ศพเพิ่งขึ้นเวลาเนี่ยแล้วก็เขาก็ไลน์บอกมาว่าเจอศพของน้องเขาอะไรเงี้ยอิมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอิมถึงสัมผัสแบบนี้แต่สิ่งที่อิมสัมผัสคืออิมถือว่าอิมทำบุญให้อ่ะหมายถึงว่าอิมบอกกับพี่สาวนู่นนี่นั่นให้ทำบุญนู่นนี่นั่นยังไงให้ดูกันเลยว่าหนูไม่ได้โกหกหนูพูดเรื่องจริงๆเดี๋ยวกันนะเนี่ยเขาเขียนว่ายังไงเขียนออกราวอิมวันนั้นที่อิมทักว่าญาติตึ๊ดจะเสียเมื่อวันที่17นะอิมได้บอกค่ะไปลูกพี่ลูกน้องของผู้หญิงคนนั้นหายตัวไปนางไปกระโดดน้ำอยู่ตรงสังฮีพบศพแล้วเจอตอน1ทุ่มเวลานี้ค่ะวันนี้เลยเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยคืออิมพาตอนนี้คนโรคซึมเศร้าค่ะตัวตายคิดมากนู่นนี่นั่นใน LINE @feelfast คนติดต่อมาเยอะมากซึ่งใครที่ส่งสติกเกอร์ส่งเรื่องไปเรื่อยกับอิมอ่ะอิมจะไม่สามารถไปเจอเขาได้ทันน่ะเพราะว่ามันจะส่งสติกเกอร์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่อิมทำในตอนนี้ก็คือว่าอิมพยายามช่วยเหลือในสิ่งที่อิมช่วยได้อะไรที่อิมช่วยไม่ได้ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องของอิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงกับปฏิเสธใช่ไหมครับว่าไม่เอาเลยไม่ช่วยเลยไม่แบบคือถ้าสมมติว่ามาด้วยมันจะมีหลายจิตนะหนึ่งจิตอยากลองมึงเจ๋งหรือเปล่าถ้าจิตแบบนี้อิมบล็อกเลยค่ะเพราะเสียเวลากับอิมมากแต่สมมติว่าเอ้ยพี่อิมหนูว่ามีเรื่องเครียดนู่นนี่นั่นอิมก็พยายามสอนธรรมะซึ่งตอนนี้อิมก็ทำยูทูบเกี่ยวกับธรรมะไปฟังได้เลยการกวดน้ำการทำจิตใจให้แข็งแรงเอาอิมเป็นตัวอย่างดีกว่าอิมทำสร้างขนาดไหนอิมสร้างพระพุทธเจ้าอิมสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิมยังโดนครหาเลยเพราะอะไรล่ะเพราะเดี๋ยวนี้จิตใจมนุษย์มีทั้งดีและไม่ดีอิมถึงพยายามสอนใน YouTube ว่าเราต้องมีจิตที่เมตตาจิตที่เมตตาคือเป็นผู้ให้เป็นผู้เมตตากับผู้อื่นบ้างอ่ะอย่าไปบังคับเขาอย่ามาเข้าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเธอไม่ทำอย่างนี้ล่ะแล้วคิดว่าตัวเองคิดถูกอยู่เสมอต้องเป็นผู้ที่เมตตาและผ่อนหย่อนผ่อนผันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะเจอความสุขในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันมีคนที่ไม่เชื่อแล้วมาอันนี้กับพี่อิมทุกคนค่ะมันไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อทุกคนในโลกนี้ถ้ามีคนพูดและเชื่อทุกคนต้องสุดยอดแล้วไงในโลกนี้มันมีให้เห็นอยู่แล้วมันเป็นสัจธรรมชีวิตมีรักก็ต้องมีเกียรติคนเรารักกันง่ายเกลียดง่ายเชื่อง่ายหลงง่ายอะไรก็ง่ายหมดเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรแล้วไม่เดือดร้อนผู้อื่นนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะแสดงว่าย้อนไปดีตอนที่บอกมีคนไลน์มาปรึกษาเรื่องอันนี้คือให้เราช่วยตามหาวิญญาณคนตายหรือช่วยไม่ใช่อันนี้เป็นเพื่อนของอิมเองที่อิมรู้จักก็อิมก็พอดีเจอเขาก็เลยบอกเขาก็เลยทักอะไรเงี้ยส่วนคนอื่นที่จะมานู่นนี่นั่นอิมไม่บอกค่ะอิมถือว่าไม่ใช่เรื่องของอิมอิมไม่ได้เป็นริวอิมไม่ได้เป็นสัมผัสอิมไม่ใช่อิมคือนักแสดงพิธีกรอิมยังทำงานของอิมอยู่แต่สิ่งที่อิมอย่างโชคดีอย่างเงี้ยทำไมอิมถึงถูกลอตเตอรี่บ่อยซึ่งอิมก็ไม่ถูกบ่อยทุกงวดไหนถูกอิมก็เทสร้างก็เป็นเงินของอิมสิ่งที่เราควรจะยินดีคือคำว่าอนุโมทนาบุญด้วยกันเท่านี้อ่ะแสดงว่าเราก็ปล่อยผ่านสำหรับคนที่แบบยังมาคอมเมนต์หรืออะไรไม่เชื่อว่าเรางมงายหรืออะไรต่างๆนานาเราก็ไม่สนอันนั้นในสื่อพี่เปล่าไม่มีในสื่อพี่เปล่าไม่แน่ใจแต่สื่อของอิมแต่ IG เฟี้ยวฟ้าวหรือ Facebook ไม่มีไปดูได้เลยอิมถึงบอกว่าเวลาคนจิตดีๆมันจะรวมตัวกลุ่มรวมตัวกันจิตอีกจิตหนึ่งไม่ได้พูดอะไรนะจิตที่เขาจะรวมตัวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกได้ที่เราจะมีความสุขในแบบไหนค่ะแต่เพราะว่าในเรื่องจิตสัมผัสอะไรเราจะบอกเฉพาะคนที่เราสนิทกันตอนนี้รู้ไปแล้วล่ะตอนนี้รู้แล้วหมายถึงว่าเราจะช่วยเฉพาะคนที่เรารู้และสนิทใช่ไหมไม่ได้ช่วยค่ะแล้วแต่ถ้าสมมติว่าแล้วแต่ว่าอิมจะพูดหรือเปล่าแต่อิมไม่ใช่แบบโอ้เธอเป็นอย่างนี้นะเธอเป็นอย่างนั้นโอ้คงไม่ใช่ละอันนั้นก็เพ้อไปแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าเป็นรายการติดต่อเลยพี่อิมมีไหมต้องมีอ่ะพูดรายการอิมไม่รับเลยค่ะถ้าเป็นรายการผีรายการอะไรอิมไม่รับเลยคือไม่อยากให้เรามาทางไม่อยากให้ภาพหลอกว่าไม่เพราะอิมเชื่อในเรื่องนี้ไงเมื่ออิมเชื่ออิมก็ไม่ลบหลู่สมมุติว่าคุณไปเคาะแล้วขอโทษเขาเรียกคุณออกจากบ้านมา
ขอโทษนะนัดผิดโกรธไหมเรียกนักข่าวมามาที่นี่อยู่ดีอ๋อพอดีงานคันเซิลโกรธไหมเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าเราก้าวก่ายเขาหรืออะไรต่างๆนานาหรือลบหลู่แล้วมาขอโทษทีหลังอิมไม่ทำเลยแต่แล้วแต่อันนี้ใช่วิจารณญาณนะไม่โกรธนะอันนี้คือตัวอิมเฉยว่ารายการผีหรือรายการอะไรอิมไม่รับเลยเพราะอิมเชื่อในเรื่องนี้แล้วอิมก็เคารพใช้คำว่าเคารพดีกว่าเออเคารพ